คุณผู้ดูครับวันนี้เราจะมาสอนเกมหมูหมูกันหมายถึงเกมที่มีหมูจริงๆเนี่ยแหละครับผมนี่คือ Happy Pigs หรือชื่อภาษาไทยว่าร่วมพลคนเลี้ยงหมูครับเกมนี้สามารถเล่นได้2ถึง6คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ14ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ40นาทีนั่นเองครับผมที่สำคัญตอนนี้เขามาในเวอร์ชั่นภาษาไทยครับปรับอาร์ตเวิร์คใหม่น่ารักมุ้งมิ้งฉายไลเลยทีเดียวนะฮะโดยร้าน Modern Art Game นั่นเองรูปข้างในเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็อุปกรณ์นี่น่ารักมุ้งแบบนี้น้องหมูน่ารักทุกไซส์ทุกขนาดแล้วก็อุปกรณ์ใดๆนะครับรีอาร์ตเวิร์คใหม่นะฮะแต่ความสนุกอัดแน่นคงเดิมแน่นอนในเกมนี้ครับเราก็จะรับบทนะครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเป็นระยะเวลา1ปีเลี้ยงกันตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเลยนะครับผมเพื่ออะไรทำกำไรให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะโดยการขุนลูกหมูให้โตไวๆแล้วก็ไปขายในตลาดนั่นเองถามว่าอ่านอะไรนี่ครับรูบุ๊กเขาแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วหมดห่วงครับคุณอินกับเกมได้ง่ายแน่นอนเพราะเขาแปลมาแล้วเรียบร้อยครับทีนี้มาดูกรรมวิธีในการเล่นดีกว่านะฮะสำหรับHappy Pigนี่อุปกรณ์ทั้งหมดก็อยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับค่อยๆไล่จากฝั่งคันนี้ฮะนี่ก็คือคุณหมูนะครับทั้ง4ขนาดเลยมีลูกหมูใส่ผ้าอ้อมนะครับมีหมูตัวเล็กหมูตัวกลางและหมูตัวใหญ่แบบนี้ถัดมาด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะฮะฟาร์มอะไรฟาร์มรักของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับฟาร์มไว้เลี้ยงหมูนั่นแหละถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตลาดครับให้ดูราคาของหมูใดๆรวมถึงไอเทมในเกมนี้รวมถึงราคาของฟาร์มด้วยถัดขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นไอเทมที่อยู่ในเกมนี้นะครับก็จะมีเครื่องรางวิเศษนะครับมีอาหารเสริมก็จะเป็นพวกถังเช่าเห็ดหลินจืออะไรว่าไปไม่ใช่ไม่พอได้ละเกมไงโอเคแล้วก็มีวัคซีนถัดจากไอเทมครับก็จะเป็นการ์ดฤดูกาลต่างๆในเกมนี้นะครับก็จะมีฤดูใบไม้ผลินี่อันนี้ก็จะเป็นฤดูร้อนยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยครับมาเป็นฤดูใบไม้ร่วงไม่มีเพลงนะครับอันนี้ข้ามไปแล้วก็ฤดูหนาวนะครับแต่ฉันในคนไม่รู้จะเป็นเท่าไหร่นี่หนาวฝนเหรออ๋ออันนั้นมันหน้าหนาวที่แล้วขอโทษว้ายโง่เลยต่อละกันครับผมอันนี้เป็น first player token นะครับถัดมาฝั่งคันนี้ครับอันนี้เป็น tile action ที่ผู้เล่นทุกคนจะได้รับไปมี6สีก็เหมาะสำหรับผู้เล่น6คน1คนก็ได้ไป1สีแบบนี้สุดท้ายท้ายสุดครับแน่นอนว่าเราต้องแข่งกันทำเงินในเกมนี้ก็เลยมีเงินมาให้ด้วยนะครับก็จะมีเหรียญ1ดอลลาร์เหรียญ5ดอลลาร์10ดอลลาร์มีแบงค์50ดอลลาร์แบงค์100ดอลลาร์นะครับทีนี้วิธีเซตอัพนะครับคุณแยกของออกไว้เป็นสัดเป็นส่วนนะฮะจากนั้นแจกของให้กับผู้เล่นแต่ละคนครับโดยผู้เล่นแต่ละคนจะได้เงินเริ่มต้นคนละ45ดอลลาร์นะครับจากนั้นแล้วคุณก็จะได้แผ่นฟาร์มเป็นฟาร์มเริ่มต้นของคุณนะครับ1แผ่นเอามาวางไว้หน้าตัวเองนอกจากนี้ก็จะได้ทายแอคชั่น1สีอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นี้นะครับผมซึ่งจะมีอยู่4ชิ้นด้านหลังเขาก็จะมีรูปแอคชั่นที่แตกต่างกันนะครับทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะแจกของส่วนตัวเสร็จนะครับผมก็ทำการเซตติ้งตัวรอบของฤดูเขาจะมีฤดูละ6ใบแต่ในแต่ละเกมนะครับให้เอาการ์ดในแต่ละฤดูออก2ใบคุณก็สับสุ่มเอาออก2ใบฤดูหนาวเราหยิบออกไป2ใบฟึบแล้วก็วางไว้ฤดูใบไม้ร่วงเอาออก2ใบฟึบแล้วก็วางซ้อนกันตามด้วยฤดูร้อนสุดท้ายฤดูใบไม้ผลิอยู่ข้างบนนะครับแปลว่าเราจะมีการ์ดฤดูทั้งหมด16ใบนะครับแบ่งออกเป็น4ฤดูละ4ใบเรียงจากฤดูใบไม้ผลิลงมาฤดูร้อนแล้วก็ตามด้วยฤดูใบไม้ร่วงและจบสุดท้ายที่ฤดูหนาวนั่นเองส่วนการ์ดที่ถูกสุ่มออกไม่ใช้เก็บได้เลยนะครับจากนั้นครับหาผู้เล่นคนแรกกันโดยในเกมนี้ครับคนที่จะได้เล่นคนแรกก็คือคนที่เรียนแบบเสียงหมูได้เหมือนที่สุดครับงงละสิเรียนแบบเสียงหมูอย่างไรฟังเป็นตัวอย่างนะครับไม่เหมือนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่อย่าทำตามเอาเป็นว่าคุณจะไปหาเสียงหมูที่ไหนก็แล้วแต่แหละแต่ตกลงกันแล้วว่าใครทำเสียงเหมือนที่สุดก็ได้เล่นคนแรกไปคุณก็จะได้รับหุ่นไล่กาตัวนี้วางไว้หน้าตัวเองนะครับเมื่อได้ผู้เล่นคนแรกแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนก่อนเริ่มรอบแรกแต่ละคนจะได้ซื้อของเริ่มต้นนะครับโดยเริ่มต้นจากผู้เล่นคนแรกแล้วก็วนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลโดยเมื่อถึงตาของคุณในการซื้อของคุณมีสิทธิ์ซื้อของได้5ชิ้นย้ำว่า5ชิ้นนะครับโดยคุณจะซื้อหมูในขนาดใดก็ได้จะซื้อฟาร์มเพิ่มก็ได้หรือจะซื้อไอเทมทั้ง3ชิ้นชิ้นใดชิ้นหนึ่งอะไรงี้ก็ได้แต่รวมกันแล้วคุณซื้อได้5ชิ้นนะครับซึ่งราคาอยู่ที่ตลาดตรงนี้เริ่มจากแถวข้างบนตรงนี้นะครับคือราคาของฟาร์มที่จะเพิ่มขึ้นมาแน่นอนชิ้นแรกที่คุณได้ตอนเซตอัพชิ้นนี้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะขยายฟาร์มถ้าเกิดว่าคุณซื้อฟาร์มชิ้นที่2ก็จะต้องจ่าย10ดอลลาร์ซื้อชิ้นที่3ก็จะกลายเป็น15ดอลลาร์จ่ายเพิ่มไปซื้อชิ้นที่4ก็จะมูลค่า20ดอลลาร์แล้วก็จะเพิ่มขึ้น
ทีละ5ดอลลาร์ไปเรื่อยๆแต่ละชิ้นแล้วแต่การขยายฟาร์มของคุณนะครับส่วนราคาของหมูอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นทั้งราคาซื้อและราคาขายนะครับซื้อตัวไหนขนาดเท่าไหร่คุณจ่ายเงินตามนั้นหรือว่าข้างล่างนี้ครับก็จะเป็นไอเทมทั้ง3อย่างอย่างที่เราบอกไปอันนี้ซื้ออย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถขายไอเทมคืนตลาดได้นะก็ราคาชิ้นละ1ดอลทีนี้เมื่อคุณซื้อของมาถ้าเป็นฟาร์มคุณก็เอาฟาร์มมาต่อด้านข้างขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นไปทางไหนก็ได้แล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไอเทมมาไอเทมนี้วางข้างกระดานฟาร์มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อหมูมาหมูจะต้องลงไปอยู่ในฟาร์มเท่านั้นนะครับสมมติผมซื้อหมูตัวเล็กละกันในการวางนะครับต้องวางให้พอดีช่องเกยออกนอกกระดานอย่างนี้ไม่ได้คล่อมตรงกลางไม่ได้ต้องปิดช่องพอดีแบบนี้นะครับและที่สำคัญถ้าซื้อหมูมาหลายตัวหมูเกยซ้อนกันไม่ได้นะครับช่องใครช่องมันอันนี้คือหมูขี่กันไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเอาตัวเล็กขี่ตัวใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าห้ามซ้อนกันคุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยก็คือหมูอยู่ช่องใครช่องมันอย่าไปซ้อนกันแต่อยู่ติดกันน่ะอันนี้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณสามารถย้ายตำแหน่งของหมูในพื้นที่ฟาร์มของคุณได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดซื้อหมูใหม่มาแล้วจัดสรรลงในฟาร์มไม่ได้แปลว่าคุณซื้อหมูตัวนั้นไม่ได้ก็ต้องคืนเข้าไปนะครับทีนี้เมื่อทุกคนซื้อของในช่วงก่อนเริ่มรอบแรกแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เกมรอบแรกกันโดยเกมนี้ครับในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันก็คือเปิดการ์ดฤดูกาลเลือกทายแอคชั่นเปิดทายแอคชั่นที่เลือกไว้ทำแอคชั่นและแสดงผลบนการ์ดฤดูกาลครับเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือการเปิดการ์ดฤดูกาลนะครับก็มาที่กองการ์ดฤดูกาลแบบนี้แหละแล้วเราก็เปิดการ์ดฤดูกาลใบบนสุดขึ้นมาครับซึ่งในการ์ดก็จะระบุจำนวนแอคชั่นที่ทำได้ในแต่ละแอคชั่นนะครับก็ที่เห็นเป็นคูณๆอยู่นั่นแหละส่วนครึ่งล่างครับก็จะระบุถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในตอนจบตาเว้นแต่ว่าถ้าเกิดผลลัพธ์ของฤดูกาลนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับราคาผลลัพธ์ของการฤดูนั้นจะส่งผลในระหว่างรอบนะครับเปิดการฤดูกาลเสร็จทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ในการเลือกทายแอคชั่นนั่นเองอย่างที่ได้ตอนเซตอัพไว้ผู้เล่นแต่ละคนจะมีทายแอคชั่นอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นหมายถึงแอคชั่นที่ต่างกันมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันเริ่มต้นจากอย่างแรกอันนี้ก่อนเลยนะฮะก็คือให้อาหารในการให้อาหารนี้นะครับก็คือทำให้น้องหมูของเราเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นขุนให้เขาตัวโตขึ้นเพื่อมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองโดยใน1รอบน้องหมูของเราเนี่ยจะสามารถถูกให้อาหารได้ตัวละ1ครั้งเท่านั้นหมายความว่าคุณไม่สามารถอัดอาหารให้หมูตัวเดิมจากลูกหมูขยายขึ้นเป็นหมูตัวโตสุดในรอบเดียวกันนั้นทำไม่ได้เดี๋ยวน้องหมูอ้วกแตกนะฮะถ้าอยากขยายขนาดของเขาเพิ่มอีกรอรอบหน้านะครับซึ่งในการเพิ่มขนาดนั้นนะครับใน1ตาที่คุณให้อาหารเข้าไปเนี่ยขนาดของเขาจะขยายขึ้น1ไซส์จากลูกหมูนี่เขาก็จะกลายเป็นหมูตัวเล็กขยายขนาดขึ้นแบบนี้จากหมูตัวเล็กก็จะขยายขึ้นกลายเป็นหมูตัวกลางส่วนหมูตัวกลางก็จะขยายขึ้นกลายเป็นหมูตัวใหญ่แต่จากหมูตัวใหญ่ไม่ขยายแล้วนะครับเพราะหมูตัวใหญ่นี่ถือว่าเป็นขนาดโตเต็มวัยแล้วนะฮะเขาจะไม่โตไปกว่านี้แล้วนั่นก็คือแอคชั่นการให้อาหารนะครับแอคชั่นทายอันต่อไปนะครับก็คือผสมเทียมนั่นเองเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับการผสมเทียมก็คือหากคุณมีหมูที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อันหมายถึงหมูขนาดกลางหรือหมูขนาดใหญ่คุณสามารถผสมเทียมได้โดยหมูตัวนั้นเนี่ยก็จะทำการออกลูกหมูน้อยน่ารักเพิ่มมาหนึ่งตัวแต่ว่าหมูในวัยเจริญพันธุ์นะครับสามารถออกลูกด้วยการผสมเทียมเนี่ยได้แค่รอบละ1ตัวนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมมีหมูในวัยเจริญพันธุ์2ตัวถูกไหมผมทำแอคชั่นผสมเทียมปาร์คแล้วผมเผอิญมีแอคชั่นที่ทำได้2ครั้งพอดีดังนั้นเนี่ยหมู2ตัวนี้ก็จะสามารถออกลูกหมูให้ผมได้ทายแอคชั่นอันต่อไปก็คือการซื้อนั่นเองในการทำแอคชั่นซื้อ1ครั้งนะครับผมจะทำให้คุณสามารถซื้อหมู1ตัวหรือซื้อไอเทม1ชิ้นหรือซื้อฟาร์มเพิ่ม1แผ่นต่อการทำแอคชั่น1ครั้งหากคุณมีเงินเพียงพอนะครับก็จ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในตลาดได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมซื้อลูกหมูตัวเล็กละกันผมก็เอา3ดอลจ่ายเข้าธนาคารกองกลางไปแล้วผมก็เอาลูกหมูเพิ่มเข้ามาในฟาร์มของผมแบบนี้แต่ว่า1แอคชั่นสามารถซื้อได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็กดในการวางก็เหมือนกับช่วงก่อนเริ่มรอบแรกที่เราซื้อของนั่นแหละถ้าซื้อหมูมาต้องเอาเข้าฟาร์มถ้าซื้อฟาร์มมาก็ต้องเอามาต่อกับพื้นที่ฟาร์มเดิมถ้าซื้อไอเทมมาก็วางไว้ข้างกระดานแล้วก็จะมาถึงทาวแอคชั่นอันสุดท้ายครับมีซื้อแล้วก็ต้องมีการขายครับให้ครบวงจรของอุปสงค์อุปทานการขายนี้ครับจะทำให้คุณขายหมูในฟาร์มของคุณได้นะครับโดย1แอคชั่นจะขายหมูใน1ตัวซึ่งเงินที่คุณจะได้จากการขายหมูก็จะมีราคาเท่ากับเงินที่คุณซื้อหมูมานั่นแหละครับอย่างเช่นผมขายลูกหมูตัวนึงละกันเอาลูกหมูคืนกองกลางไปแล้วผมก็จะได้มา3ดอลลาร์จากธนาคาร
แบบนี้เป็นต้นนั่นคือแอคชั่นทั้งหมดในเกมนี้ทั้ง4ทาวน์นะครับทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่การ์ดฤดูกาลนิดนึงจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีตัวเลขแล้วก็มีตัวคูณอยู่จำนวนตัวเลขที่อยู่ติดกับรูปทาวแอคชั่นนั้นคือจำนวนครั้งที่สามารถทำแอคชั่นนั้นได้ซึ่งจำนวนครั้งที่ว่านั้นต้องแบ่งไปในผู้เล่นทุกคนที่ทำแอคชั่นนั้นในรอบนั้นงงใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ละกันสมมติว่าเล่นกัน4คนในตานี้มีคนเลือกแอคชั่นให้อาหาร2คนในการฤดูกาลใบนี้ระบุว่าจะมีการให้อาหารทั้งหมด8ครั้ง8แอคชั่นนี้จะถูกแบ่งไปตามจำนวนคนที่เลือกการให้อาหารโดยจะเริ่มแจกแอคชั่นให้จากผู้เล่นคนแรกในรอบนั้นนะครับแล้วก็วนไปนั่นแปลว่าอาจจะมีผู้เล่นที่ได้จำนวนแอคชั่นไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าให้อาหารมีจำนวนทั้งหมด8ครั้งมี2คนเลือกให้อาหารก็จะได้คนละ4แบ่งกันสบายๆแต่ถ้าเกิดว่ามี3คนเลือกให้อาหารแต่มีจำนวนครั้งทำได้8ครั้งก็จะถูกแบ่งจากคนที่1คนที่2คนที่3คนที่1คนที่2คนที่3คนที่1คนที่2ทําหมดแล้วดังนั้นก็จะได้จำนวนที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้ในขั้นตอนของการเลือกทายแอคชั่นนะครับเราก็เลือก1อันที่เราอยากจะใช้แล้วก็วางคว่ำไว้เมื่อผู้เล่นทุกคนเลือกจนครบแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ครับในการเปิดทายแอคชั่นขึ้นมาก็เปิดออกมาดูกันว่าแต่ละคนเลือกแอคชั่นอะไรไว้จะได้เห็นกันว่าอ่ะใครจะได้ทำอะไรในตานี้เมื่อเปิดทายเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4นั่นก็คือการทำแอคชั่นนั่นเองแต่ละคนก็จะได้รับแอคชั่นอย่างที่เดียวอธิบายไว้เมื่อกี้นี้แล้วก็จะทำแอคชั่นกันผลัดกันทำคนละตาว่าไปหรือถ้าเล่นกันคล่องๆแล้วก็สามารถที่จะทำแอคชั่นพร้อมๆกันได้เลยซึ่งถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยใช้แอคชั่นไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้ได้นะครับผู้เล่นจะได้เงินคืนแอคชั่นละ1ดอลลาร์สมมุติว่าผมเนี่ยได้แอคชั่นในการให้อาหารมา4ครั้งนะครับแต่ว่าผมสามารถให้อาหารหมูได้แค่2ครั้งหรือผมอาจจะมีหมูถึง4ตัวแต่ผมเลือกที่จะให้อาหารพวกเขาแค่2ตัวอะไรอย่างนี้นะครับแปลว่าผมจะมีแอคชั่นเหลืออยู่2ครั้งแอคชั่นที่เหลืออยู่นั้นก็จะแปลเปลี่ยนกลายเป็นเงินคืนกลับมาหาผมแปลว่าจากเมื่อสักครู่นี้ผมจะได้เงินคืน2ดอลลาร์นั่นเองครับเมื่อทำแอคชั่นเสร็จเข้าสู่ขั้นตอน5ครับในการรับผลลัพธ์จากการฤดูกาลหากผลลัพธ์ของการฤดูกาลไม่ได้ส่งผลถึงราคานะครับก็ให้ทำตามสิ่งที่เขียนอยู่ด้านล่างของการ์ดตรงนี้นะครับผมเขียนว่าอะไรก็ทำตามนั้นไปนะฮะหลังจากเคลียร์ผลของผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการส่งโทเค็นผู้เล่นคนแรกให้กับผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายมือมันก็จะวนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับแล้วก็เริ่มรอบใหม่นะฮะทำตามขั้นตอนที่1 2 3 4 5เล่นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเกิดการ์ดฤดูกาลใบนั้นเนี่ยมันเป็นการ์ดฤดูกาลใบสุดท้ายของฤดูนั้นมันจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะครับเราเล่นฤดูกาลละ4ใบถูกต้องมั้ยฮะอย่างอันนี้เป็นใบที่4เปิดออกมาปุ๊บหลังจากจบเฟส5ปุ๊บถ้าใบนี้เป็นใบสุดท้ายของฤดูกาลจะถือว่าเป็นการจบฤดูกาลหมูตัวไหนไม่ได้ฉีดวัคซีนพอจบฤดูกาลแล้วเขาก็จะตายออกจากเกมไปนะครับก็คือลงตลาดแล้วก็ไม่ได้ตังค์ด้วยนะฮะทีนี้วัคซีนมันจะฉีดได้ยังไงล่ะมันคือ1ใน3ไอเทมที่คุณซื้อได้ระหว่างเกมถูกต้องมั้ยครับตัววัคซีนนะครับผมสามารถใช้ฉีดหมูตัวไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้แม้กระทั่งช่วงจบฤดูกาลตอนนี้ก็ฉีดได้เช่นเดียวกันนะครับโดยวัคซีน1เข็มก็จะฉีดให้กับหมูได้1ตัวฉีดในหมูขนาดไหนก็ได้สมมุติผมเอาวัคซีนเข็มนี้ฉีดหมูตัวใหญ่ก็ให้ทำการคลิกหมูตัวใหญ่เป็นด้านฉีดยาแล้วแบบนี้และวัคซีนนี้จะอยู่ติดตัวน้องหมูของเราถึงแม้ว่าอนาคตเราให้อาหารเขาเขาเติบโตวัคซีนก็ยังอยู่กับเขาจนกว่าจะขายออกไปนะครับดังนั้นแล้วก่อนที่จะจบฤดูกาลอย่าลืมตุนวัคซีนไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฉีดยาให้เขาครบทุกตัวไปไหนๆพูดถึงไอเทมแล้วเรามาดูไอเทมอีก2อันที่เหลือแล้วกันว่าเขาทำอะไรได้นะครับเริ่มจากอาหารเสริมอาหารเสริมนะครับคุณสามารถใช้เขาได้ในช่วงที่คุณเล่นแอคชั่นให้อาหารนะครับปกติแล้วเนี่ยในการให้อาหารหมูจะโตขึ้น1ไซส์แต่ถ้าเกิดว่าในการให้อาหารครั้งนั้นคุณใช้อาหารเสริมด้วยเขาจะโตข้ามขั้นไปขั้นหนึ่งครับแปลว่าจากลูกหมูจะกระโดดขึ้นไปกลายเป็นหมูตัวกลางเลยข้ามหมูตัวเล็กไปจากหมูตัวเล็กกระโดดข้ามไปเป็นหมูตัวใหญ่เลยอะไรแบบนี้ทีนี้มาดูไอเทมสุดท้ายคือเครื่องรางวิเศษใช้ในขั้นตอนของการผสมเทียมฮะหากคุณเล่นแอคชั่นผสมเทียมคุณสามารถใช้เครื่องรางวิเศษนี้นะครับผมในแอคชั่นของการผสมเทียมเพื่อที่
ที่แทนที่คุณจะได้ลูกหมูคุณจะได้รับหมูตัวเล็กเลยข้ามขั้นไปไซส์หนึ่งเกิดมาปุ๊บกลายเป็นหมูตัวเล็กเลยนะครับทีนี้เกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อการฤดูกาลใบสุดท้ายคือฤดูหนาวใบที่4โดนเปิดออกมาแล้วเราก็เคลียร์เฟสการเล่นครบทั้ง5เฟสแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงการจบฤดูกาลอีก1ครั้งหมูตัวไหนที่ยังไม่โดนฉีดวัคซีนก็จะตายออกจากเกมไปหลังจากที่เคลียร์ช่วงจบฤดูกาลเสร็จหมูทุกตัวที่ฉีดวัคซีนแล้วและยังอยู่ในฟาร์มก็จะได้รับการขายอัตโนมัตินะครับเพื่อเอาเงินมาใครที่มีเงินสูงที่สุดในช่วงจบเกมนี้จะเป็นผู้ชนะไปหากรวมเงินตรงนี้แล้วเท่ากันให้ผู้เล่นที่เสมอกันตรงนี้นะครับขายไอเทมที่ยังมีอยู่รวมถึงขายฟาร์มออกไปด้วยนะฮะตามราคาของตลาดที่คุณได้ไปหากรวมเงินตรงนี้แล้วใครมีจำนวนเงินมากกว่าก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปครับนี่ก็คือวิธีการเล่นเกม Happy Picks รวมพลคนเลี้ยงหมูนะครับซึ่งในเกมเนี้ยเขามีแวเรียนต์สำหรับเล่น2คนด้วยนะครับหรือว่าแวเรียนต์สำหรับเล่นในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะฮะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโมเดิร์นเกมเขาแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยทุกตัวอักษรกลายเป็นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายแน่นอนนะครับนี่คือทั้งหมดของบอร์ดเกมไนท์ How to Play ในวันนี้นะฮะครั้งหน้าครั้งต่อไปจะมีเกมอะไรมาสอนกันฝากติดตามด้วยกับช anel ของเราครับ VGN Squad นั่นเองเรื่องราวของบอร์ดเกม Tabletop RPG แล้วก็ Trading Card Game นะฮะอะไรที่เล่นบนโต๊ะแบบนี้มีให้คุณดูที่นี่แน่นอนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีก1ช่องด้วยนะฮะกับ TV Mang Variety ครับรายการมากมายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์วาไรตี้อยู่ที่ channel นู้นกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเช่นเดียวกันจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากเรานะฮะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับบอร์ดเกมไนท์ How to Play อย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับ